ทุกคนนี่เราอยู่ที่เดอะซีนสุพรรณบุรีถ้าเกิดเราเสิร์ชหาโรงแรมเราก็จะขึ้นเดอะซีนนะฮะจะให้ดูทุกคนหยิบถนนวาไลแมนจะเป็นถนนอยู่ด้านหน้าของศาลหลักเมืองอุทยานสวรรค์ไงนะครับอำเภอเมืองเลยนี่ฮะจะมีรีวงรีวิวนี่เราดูนี่ไปด้วยทุกคนอยู่ในห้องหรูดูรายการสารคดีท่องเที่ยวของเกาหลีก็พูดภาษาไทยน่ารักมากนี่ฮะเดอะซีนทุกคนเห็นไหมฮะโรงแรมสวยมากจะอวดห้องต้นปาล์มสวยไหมนี่จ้ะทุกคนเดอะซีนถนนมาลัยแมนอำเภอเมืองนะไม่ไกลจากในเมืองประมาณเกือบ2กิโลเองทุกคนเดินก็ได้นั่งรถ2แถวหรือขับรถหรือจะเหาะเหินโดยอากาศมาตามอัตภาพค่ะทุกคนนี่ฮะรีวิวเยอะมากพนักงานน่ารักเห็นไหมอันนี้จะเป็นตราตรึงนะเดี๋ยวเราจะเขียนให้ด้วยนะฮะทุกคนพอเรามาแล้วประทับใจเมืองสุพรรณตลอดถ้ามาแล้วเนี่ยต้องมานอนที่นี่นะชาวโลกนี่ฮะชอบจังเลยเดี๋ยวเราต้องไปเคยไปมาแล้วแต่ว่านี่คือเขาจะแบบไปแบบกระชับกระชับไงถูกป่ะตัดต่อไงเราไม่ต้องตัดต่อฮะไปที่ไหนดีเราก็จะรันยาวแบบนี้เลยทุกคนจากที่ห้องนอนนะครับที่เที่ยวสุพรรณเยอะนะจริงๆแล้วธรรมชาติก็มีอุทยานแห่งชาติพุเตยก็มีสามชุกก็มีอำเภอศรีประจันเดิมบางนางบวชอะไรประมาณนี้เนี่ยเขาบอกว่าเย็นสบายสดชื่นแน่นอนแอร์เขาเฉียบมากครบครันนะครับกาแฟกาแฟเช้าให้ฟรีด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าและบรรยากาศดูสิมีโต๊ะทำงานด้วยนะครับนี่ใครเคยไปภูกระดึงบ้างเนี่ยเกาหลีเขาพูดไทยทั้งนั้นเลยนะเขาไม่พูดภาษาอังกฤษเลยแต่มีตอนหลังๆก็มีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเพราะว่าคนติดตามเขาค่อนข้างจะเป็นอาจจะทั่วโลกแล้วไงฮะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นคนดังไงฮะจะมีกฎกติกาโรงแรมทุกท่านนี่หลับสบายข้างล่างก็มีที่ซักผ้าหรออำนวยความสะดวกเยอะมากเลยนะเฟสซิลิตี้ที่นี่นะครับทำเลดีมากเข้าใกล้โลตัสบิ๊กซีแมคโดนัลด์ก็อยู่ข้างหน้านี่เองนะฮะทุกคนที่สำคัญ Wi-Fi ปังมากไวมากนะครับไม่อืดไม่เต่าไม่คลานนะฮะวิ่งปุ๊ดปั๊ดเลยฮะอันนี้เขาไปเที่ยวเขาขี่จักรยานเขาไปเช่าจักรยานที่อุทยานแห่งชาติบนภูกระดึงเนี่ยเขาก็ได้รสชาติอีกแบบถ้าเดินเขาจะได้รสชาติอีกแบบถ้าเดินนี่จะประทับใจกว่าถูกปะอาจจะถึงช้าแต่ประทับใจไปภูกระดึงเนี่ยต้องเดินนะทุกคนนะฮะทุกคนนี่วัดไผ่ลงวัวนะไปเนาะแต่มีรักแค่วันเดียวไม่ได้ไปหรอกนี่วัดไผ่ลงวัวจะมีแบบนรกภูมิด้วยนะเห็นไหมสวยน่าไปเนาะวัดไผ่ลงวัวอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องเดี๋ยวต้องไปฮะทุกคนมีโอกาสต้องไปเนาะแล้วก็นี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ชีวิตจิตวิญญาณชาวนาไทยอ๋อนี่ฮะจะอยู่ที่อำเภอเมืองตำบลบ้านโพวัดป่าเลไลอยู่ตรงนี้เองทุกคนเราเคยไปมาสวยมากภาพจิตรกรรมสาฝาผนังสวยมากเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนนะฮะนี่เห็นไหมสวยจริงๆทุกคนอยู่ถนนเดียวกับโรงแรมเลยฮะโรงแรมเดอะซีนเนี่ยจะอยู่ถนนวัดป่าเลไลเลยนะใครไปวัดป่าเลไลนั่ง2แถวไป10บาทนะครับทุกคนอยากให้ไป 8:00 นถึง 18:00 นนะครับเปิดอยู่ถนนเส้นนี้เลยฮะออกไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายอยู่เดินไปชมเมืองไปก็ได้นะมีขาก็เดินฮะบึงฉวากนี่ไกลหน่อยทุกคนบึงฉวากเนี่ยอยู่นู้นเลยฮะอำเภอเดิมบางนางบวชนั่นแหละนะครับเส้นที่เรามาจากชัยนาทเนอคาเฟ่อยู่ที่ไหนวะเนอคาเฟ่อำเภอเมืองเหรออันนี้น่าสนใจฮะทุกคนนะฮะพิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกรก็อยู่ตรงนี้เองนะครับอยู่ตรงอุทยานมังกรสวรรค์ศาลหลักเมืองทุกคนต้องไปนะข้ามฝั่งไปนี่เองมานอนที่นี่แล้วก็เดินเข้าเมืองก็ได้อย่าติดรถฮะติดขับรถก็เปลืองน้ำมันแล้วก็ไม่ได้สัมผัสวิถีชีวิตเดินบ้างข้ามถนนบ้างนะฮะอันนี้วัดเขาสลักใหญ่เหรอฮะเขาอะไรนะเขาเรียกแกะสลักผาหินเป็นพระพุทธรูปอะฮะทุกคนครับนะครับหลวงพ่ออู่ทองนะครับเสบียงนาอยู่ตรงไหนเป็นร้านเหรอคาเฟ่อ๋อเป็นร้านอาหารทุกคนดูเหมือนโปรโมทนะโอเคดับเบิ้ลโฮมคาเฟ่อยู่ตรงไหนจ๊ะอำเภอบางปะม้าหนุ่นเขื่อนกระเสียวต้องไปนู้นสามชุกใช่ไหมด่านช้างทุกคนด่านช้างที่เที่ยวเยอะมากอ่ะจบสิ้นโรงแรมรถมากทุกคนบอกเบอร์ฉุกเฉินหมดเลยโรงพยาบาลนะครับมีบอกอัตราผ้าห่มถ้าเกิดใครมาแล้วจิกขโมยผ้าห่มไปโดนปรับแน่นอนทุกคนทำความเสียหายเรามาแบบสร้างสรรค์นะฮะไปพักที่ไหนก็ต้อง
คารพกฎกติกาทุกที่แหละครับทุกคนนะครับอันนี้จะมีรถมาโอเคเนาะนี่ชอบมากเลยทีวีเขาใหญ่ที่สุดในโลกนะตั้งแต่เราไปนอนที่โรงแรมมาโรงแรมที่นี่ใหญ่มากถ่ายไม่ได้นานทุกคนเดี๋ยวมันบอกว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์มันก็จะแบนคลิปช่องของเราอีก7วัน100วันขึ้นมานะฮะทุกคนนี่คือที่นอนสบายโอ้ยเปิดไฟหน่อยสินี่เปิดไฟครับทุกคนนะนอนสบายนะฮะนี่ฮะใครจะไปภูกระดึงนี่คือที่นั่นก็จะมีเช่าจักรยานแต่คนส่วนหนึ่งเขาชอบเดินไงฮะไปภูกระดึงต้องเดินนะไม่นั้นจะแบบไม่ได้รสชาติของชีวิตนะฮะทุกคนขนาดมาที่เดอะซีนยังเดินมาเลยทุกคนบังเอิญโชคดีว่าแวะซื้อของก็เลยมีเด็กน้องคนหนึ่งก็มีน้ำใจมากเขาให้ติดรถมาก็เลยถึงไวการที่จะถึง6โมงกับถึง5โมงอะไรประมาณนี้ทุกคนเนาะน่านอนมากเลยบริการดีนะที่นี่บอกอย่างเนี้ยต้องสนับสนุนบอกต่อทุกคนเพราะเราไปที่ไหนเดี๋ยวนี้เราเอายื่นเงินให้ทุกคนก็ต้อนรับเราหมดแต่ที่นี่นะเรายังไม่ทันถามราคาไม่อะไรเลยนะเขายินดีต้อนรับเราทันทีเลยทุกคนคือแบบราคาก็มี2ราคา2เหรียญเตียงรวมเตียงเดี่ยวอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ที่นี่เขาแบบรู้เลยอ่ะการคุยมีความจริงใจมากๆฉะนั้นอะไรดีเราก็ต้องบอกต่อถูกปะทุกที่แหละเขาอยากได้เงินจากลูกค้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความจริงใจกับลูกค้าแล้วก็ชาวโลกด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นลูกค้าแต่ชาวโลกโทรมาสอบถามเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ให้ความร่วมมือมากเลยที่เราอยากให้ทุกคนมาสัมผัสความเป็นกันเองแล้วก็จะไปเที่ยวในตัวเมืองก็สะดวกสบายรถสองแถวก็วิ่งผ่านขับรถส่วนตัวมาก็โอ้โหสุดฟินเลยทุกคนนี่ฮะโอเคนะสำหรับคลิปนี้เบาๆสบายๆฮะเราอยู่ที่เดอะซีนสุพรรณบุรีทุกคน